นะคะแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะข้างในบ้านนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านฝ่ายบ้านพาดนะคะร้านลาบร้านลาบนะคะแล้วร้านที่แนะนำอยู่ตรงไหนร้านแนะนำซอยด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร้านลาบโมโยลื้อนะคะเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันติดสะลาดลาบสามขุนพลไทยลื้อเชียงคำนะคะส่วนด้านขวามือนี่จะเป็นบ้านของหนูเองนะคะบ้านแม่หลวงสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ แม่อยู่หน้าบ้านนะขายของชำนะคะจับจ่ายใช้สอยได้นะค่ะแล้วก็ผ่านมาอีกทีนะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าทุกท่านค่ะอันนี้ก็เป็นตลาดชุมชนไทยลื้อนะคะเป็นตลาดของตลาดสดบ้านพาดหมู่ที่2นะคะดูหน้าตาของแม่ค้าแต่ละท่านจะสวยสดงดงามทั้งหมดเลยนะคะผู้ชายก็จะหล่อสาวสาวก็จะสวยร่างเหมือนแม่หลวงได้รับมุกเป็นไปรวมไม่ป้ายข้างๆเนี่ยมันติดอะไรป้ายของอำเภอใช่ไหมเห็นติดเยอะเลยเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยป้ายอ๋อจะเป็นป้ายงบประมาณของกลุ่มเขาจะติดอะไรครับจะเป็นป้ายบอกหมู่บ้านแต่ละคุ้มนะคะว่าค่ะเป็นคุ้มหมู่บ้านนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นคุ้มแต่ว่าถ้าทางลื้อจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นหัวศีลศีล1ศีล2ศีล3แต่ว่าทางภาษากลางเขาก็จะเรียกว่าเป็นคุ้มนะคะมีงบการปกครองอำเภอใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะจากงบค่ะงบป้ายนะคะจากอันนี้เป็นงบของทางนายครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็บรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของการนั่งรถล้างนะครับพบกันเจ้าวันใหม่นะฮะวันพุธที่29มกราคม2563นี่นะครับเมื่อตะวันนะฮะผมพาท่านไปนั่งรถล้างแอวเมืองเก่าที่เมืองน่านนะฮะแต่วันนี้ผมกลับมาที่บ้านที่พะเยานะฮะก็ที่อำเภอเชียงคำนะครับก็มีบริการนำเที่ยวโดยใช้รถรางเหมือนกันนะครับที่ตำบลยวนอำเภอเชียงคำนะฮะเป็นการใช้รถรางนำเที่ยวชมเมืองไตรลื้อเชียงคำนะฮะซึ่งเชียงคำนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์พี่น้องชาวไตรลื้อนะฮะค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของว่าไรนะครับมีทั้งอำเภอเชียงคำอำเภอพุทธสางอำเภอเชียงม่วนนะครับที่มีพี่น้องไตรลื้ออพยพมาจากอาชีพสองปัญหาได้มาตั้งรักพักฐานอยู่ที่อาเชียงคำแห่งนี้นะครับได้มีการร่วมกลุ่มกันเป็นสมาคมไตรลื้อเชียงคำขึ้นนะครับไตรลื้อสมาคมไตรลื้อแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้มีการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไตรลื้อนะฮะเบื้องหน้าสูญหายนะครับคือบ่จะเป็นวิถีชีวิตบ่จะเป็นภาษาการแต่งกายนะฮะจึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวไทลื้อนะฮะที่เมืองเชียงคำนะซึ่งที่เชียงคำนี่จะมีไทลื้ออยู่นักก็จะมีอยู่4ตำบลนะครับ4หมู่บ้านนะฮะในตำบลยวนนะครับในตำบลยวนคือที่เป็นศูนย์ที่ตั้งเที่ยวการอำเภอเชียงคำนะฮะก็จะมีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะที่ไปนั่งรถล้างแอร์ตอนนี้ก็เป็นบ้านธาตุนะครับบ้านธาตุหมู่1หมู่2แล้วก็บ้านยวนหมู่ที่3แล้วก็บ้านมางหรือบ้านแสงเมืองมาอีกหมู่ที่4นะฮะทั้ง4หมู่บ้านนี้ได้รวมตัวกันเป็นจัดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะคือปาท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชนนะฮะไปดูวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่ยังอยู่ที่เชียงคำตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่หลายท่านอาจจะชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไทลื้อเพราะว่าชาวไทลื้อนี่มีความเป็นมาอันยาวนานนะฮะก็อพยพมาตั้งแต่จีนตอนใต้นะฮะที่มณฑลยูนนานนะครับประเทศจีนที่12ปันนาปันนานี่ก็นะฮะพี่น้องอพยพทยอยแตกกระซับกระซายออกมานะครับจนกระทั่งมาถึงยุคของเจ้ากวิละนะครับยุคของเก็บพักไซซ่าเก็บข้าใส่เมืองนะฮะได้รวมตรวจต้อนกวาดต้อนไทลื้อนะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองตีอาณาจักรล้านนารวมทั้งตีนี้ตัวนะครับที่พะเยาที่ตำบลยวนอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยาตัวนะครับดังนั้นนะครับทุกๆปีที่นี่จะมีการจัดงานสืบสานตำนานไทยลื้อโดยสมาคมไทยลื้อพะเยานะโดยสมาคมไทยลื้อแห่งประเทศไทยได้จัดงานไทยลื้ออยู่ทุกๆปีนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะมาฟังเรื่องราวของพี่น้องชาวไทยลื้อกันว่ามีความเป็นมาจะจัดสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอย่างห้องนะผมจะให้ท่านนำชมเกี่ยวกับคลิปแรกนี่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเราคานเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวไทลือนะฮะจาก12ปันนานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาจะปลาแอลงานไทลือแอลมู่บ้านไทลือกันนะครับแอลชุมชนไทลือแล้วกระทั่งไปชมงานสืบสานตำนานไทลือครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2562คือครั้งที่16นะฮะล่าสุดนะฮะแล้วเขาก็จะไปดูขบวนแห่ไทลือไปดูไปแอลชมเมืองไทลือตีเชียงคำนี้นะครับดับแรกเขาไปดูประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวของชาวไทลือกันดีกว่าครับเชิญครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นวิถีชีวิตและก็เชิงวัฒนธรรมประเพณีนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมในชุมชนนะครับการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นนะครับเป็นการนำจุดขายจุดแข็งของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนนะครับทุนของชุมชนที่มีอยู่นะครับนำไปสู่การท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับที่อำเภอเชียงคำแห่งนี้นะครับจังหวัดพะเยานะครับได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลายชุมชนด้วยกันนะครับยกตัวอย่างที่ท่านเห็นที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นชุมชนของชาวไทลืออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับชาวไทลือนั้นเป็นชุมชนที่มีความเป็นอัตลักษณ์และก็มีความเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวไทลือจาก12ปันนาไว้อย่างแนบแน่นนะครับซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นนะครับที่นี่ประกอบด้วย4หมู่บ้านนะครับคือที่นี่คือบ้านมางหมู่ที่4ตำบลหยวนแล้วก็มีบ้านธาตุหมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็มีบ้านหยวนหมู่ที่3อีกด้วยนะครับเราจะออกอันนี้เราไม่ได้ประตูหน้านะคะเราจะออกประตูอันนี้ส่งผู้โดยสารนะคะก็คือสถานีของอำเภอเชียงคำนะคะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะหิวแล้วนะคะเพราะว่าจะบ่ายโมงแล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้แนะนำนะคะเป็นจุดพักผ่อนอำเภอเชียงคำนะคะการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมมีการกำหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน4หมู่บ้านซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายน่าสนใจมีฐานการท่องเที่ยวทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวิถีการผลิตที่พึ่งพาตนเองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกทั้งชุมชนมีความสามัคคีเข้าใจกันมีปราชญ์หรือผู้มีความรู้และมีทักษะในเรื่องราวต่างๆอันหลากหลายและที่สำคัญยิ่งชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนารวมกำหนดทิศทางและร่วมได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทุกขั้นตอนปัจจุบันจังหวัดพะเยาครับได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่มีชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของรายได้ครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนที่มีศักยภาพมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวนะครับจะเข้ามามีการพัฒนานะครับไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีรายได้ขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งองค์กรชุมชนนะครับที่มีการรวมกลุ่มกันคิดนะครับแล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวชุมชนไทลือเป็นจุดเด่น
และเป็นจุดแข็งของชุมชนที่อำเภอเชียงคำแห่งนี้มีเรื่องราวของการอพยพถิ่นฐานมาจากแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศจีนอันไกลโพ้นเส้นทางการเดินทางมาปักหลักปักแกลงที่อำเภอเชียงคำนี้ด้วยระยะทางที่ยาวไกลดังนั้นที่นี่จึงมีเรื่องราวเล่าขานของชาวไทลือมากมายจึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแห่งชุมชนไทลืออำเภอเชียงคำซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่ารถรางมามีการพาเรามาท่องเที่ยวดูว่าตรงไหนจุดไหนเป็นอย่างไรอันเราก็จะเปิดด่านที่บ้านห้วงนะซึ่งเชื่อมกับสปป.ลาวซึ่งตรงนี้จะเป็นด่านแรกเลยที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวมาดูวิถีชีวิตชุมชนดูวิถีชีวิตการทอผ้าของไทลื้อของอาหารไทลื้อเป็นอย่างไรจะได้มาดูว่าตรงนี้เป็นตัวกำเนิดไทลื้อที่แยกมาจาก12ปันนาเนี่ยตรงนี้เป็นไทลื้อจริงๆซึ่งบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนและที่อยู่ที่นี่ก็ทำให้ชุมชนไทลื้อในอำเภอเชียงคำและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำกันก็คือผ้าทออาหารแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆของไทลื้อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาประกอบกับตัวนี้มีร้านอาหารเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากพอสมควรเพื่อรองรับการเปิดการด้านที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ต่างๆก็เริ่มมีขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตที่จะมีต่อไปฮะอย่างมีคูเมืองของโบราณที่จะมีการจัดงานช่องลอยกระทงสงกรานต์อะไรพวกนี้ก็จะมาเที่ยวตรงนี้หมดเลยซึ่งอำเภอเชียงคำจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดพะเยาที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาและอำเภอเชียงคำและเชื่อมต่อไปยังสปป.ลาวในอนาคตต่อไปครับแต่วันนี้ได้มาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อ4ชุมชนที่อำเภอเชียงคำก็ได้เห็นความเข้มแข็งของจิตอาสาพี่น้องใน4ชุมชนทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อของพะเยาซึ่งมีความน่ารักมากเลยทุกคนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดีค่ะมาที่นี่ก็ได้จะได้ชมศิลปะของไทลื้อนะคะสถาปัตยกรรมต่างๆมาเลือกซื้อผ้าทอไทยลื้อผ้าสิ้นไทยลื้อที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีอาหารอร่อยนะคะมีขนมกะละแมไทยลื้อมีขนมปาดนะคะแล้วก็มีข้าวแคบที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยลื้อของจังหวัดพะเยาค่ะที่นี่ชุมชนไทยลื้อมีความพร้อมที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะเอรักเชียงคำนะคะทำเพื่อเชียงคำอยู่เชียงคำรักเชียงคำทำเพื่อเชียงคำอันนี้เป็นสโลแกนของท่านนายอำเภอเชียงคำนะคะน้ำลาวนะคะตอนนี้เราก็จะเลาะฝั่งทางซ้ายมือนี่นะคะก็จะเป็นหอประชุมหอสมุดนะคะของอำเภอเชียงคำนะคะศูนย์กศน.นะคะสีม่วงสีชมพูบรรเย็นเนี่ยนะคะเป็นกศน.อำเภอเชียงคำนะคะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจสวัสดีเจ้าศูนย์วัฒนธรรมไทลือวัดโยนเป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็เป็นที่รวบรวมข้อมูลจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มไทลือเจ้าศูนย์วัฒนธรรมไทลือวัดโยนเป็นสถานแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะเจ้าเป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มไทลือเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2531เจ้าโดยท่านพระครูสุภัทรพรหมคุณเจ้าอาวาสวัดโยนเจ้าคณะอำเภอเชียงคำได้ปรึกษาหารือกับกุนเฒ่ากุนแก่ในหมู่บ้านตีหั่นว่าวิถีชีวิตการทอผ้าของกลุ่มไทลือมันหายไปจากครอบครัวของในครัวเรือนของหมู่บ้านก็เลยได้รวบรวมกันหมูกี่ทอผาแล้วก็เครื่องใจไม้ซ้อยเกี่ยวกับการทอผาตีวาปิ้นมรดกทางภูมิปัญญาของกลุ่มไทลือได้เอามาไว้ที่อาคารโชว์ข้าวของวัดโยน
ต่อมาปี2536นะเจ้าท่านระดาวันวงศิวงศ์นะเจ้านอกครึ่งปิ้นลูกลานกุดบัญโยนก็ได้จอยประสานงานพักดันหือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอางบประมาณมาสนับสนุนสร้างอาคารชกอาคารทาวรซ้องจันนี่ขึ้นฮักเลยฮักบ่เลยฮักบ่เลยร้านขายของพวกกระเป๋าค่ะของเก่าก็จะเป็นบ้านไทยลื้ออันนี้ก็จะเป็นบ้านโบราณบ้านธาตุหมู่ที่2นะคะจะแบ่งเขตจากหมู่ที่3ออกมาก็จะเป็นหมู่ที่2นะคะตรงที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือตลาดบ้านธาตุนะคะเป็นตลาดประจำหมู่บ้านนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านแม่แสงงานนะคะใต้ถึงบ้านนะคะเชิญนักท่องเที่ยวลงได้นะคะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านธาตุหมู่ที่2นะคะก็จะมีเรือนไทลือบ้านแม่แสงดานะคะที่นี่ที่พามาเที่ยววันนี้นะคะจะเป็นวิถีชีวิตยายอยู่ที่นี่เลยนะคะจะมีการทอผ้าของผู้สูงอายุอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะคะแล้วก็บนบ้านก็จะมีห้องครัวนะคะที่คงเอกลักษณ์ของชาวไทลือแบบดั้งเดิมนะคะในห้องก็จะเป็นห้องนอนของยายรับนักท่องเที่ยวได้20คนขึ้นไปนะคะสามารถมาเที่ยวได้ค่ะสำหรับชุมชนวัฒนธรรมไทยลือนะเจ้าเฮามีการบริหารจัดการโดยการตั้งคณะชุมชนไทยลือของเฮาตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมีพ่อโรงบ้านแม่โรงบ้านคือผู้นำหมู่บ้านละ7กุลก็ใน4หมู่บ้านก็ได้28กุลเพื่อว่า28กุลนี้ได้เป็นกรรมการลักติวาบริหารจัดการในชุมชนวัฒนธรรมไทยลือนะเจ้าในทั้ง4หมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมภายใต้วิธีไทยนะเจ้าฉะนั้นกรรมการเรานี่จะต้องมีการเลือกประธานแห่งกรรมนึงแล้วก็มีเลขาซึ่งประธานก็ได้มาจากอันปลงบาทนะเจ้าเลือกในตัวแทนของกรรมการแต่ละหมู่บ้านแห่งกรรมนึงเจ้าสำหรับว่างบประมาณที่ได้มาเป็นชุมชนมหัมไทยลือเฮาได้งบประมาณพัฒนาจังหวัดมาจากงบประมาณของคณะกรรมาธิการปฏิรูปขับเคลื่อนประเทศนะเจ้าซึ่งวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มาติดตามแล้วก็ได้มาเยี่ยมมาพอความก้าวหน้าของชุมชนวัฒนธรรมไทยลือซึ่งในอนาคตแล้วชุมชนวัฒนธรรมไทยลือแห่งนี้จะได้เป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมภายใต้วิธีไทยนี่นะเจ้าครับวัดพระธาตุสแวนนะครับก็มีองค์พระธาตุสแวนที่ศักดิ์สิทธิ์ของกุบาลกุมารของวัดพระธาตุสแวนแล้วก็จะมีสิ่งขายลูกเกี่ยวกับอันพอดไทยลือนะครับ13ห้องอยู่ด้านข้างของพระวิหารนะครับสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ตอนที่มีกุมารชีพกะละแมและสุนทรภาและมีบ้านจำลองนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวดูแลเกี่ยวกับกุมารชีพของหมู่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นคนไทยลือได้ทำเกี่ยวกับกะละแมไทยลือซึ่งเป็นของคนชุมชนจริงๆนะครับบ้านวัดพระธาตุสแวนเนี่ยครับเป็นที่สถานที่จัดงานสืบสานตำนานไทยลือซึ่งทุกปีก็จะมีงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับงานสืบสานตำนานไทยลือซึ่งจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับจังหวัดนะครับได้มาต่อผ่าอยู่ที่วัดนี้ได้อยู่36ปีเจ้าผ่าทุ่งนี่ก็เจ้าเขาก็โบราณเพิ่นคนเฒ่าเพิ่นมาจากซี่ซ่องปานาเนาะเพิ่นได้ทอผ้าผ้าทุ่งไทลือนี่มาแล้วก็เพิ่นได้พาได้ลูกจากซี่ซ่องปานามาก็ได้ผ่านภูเขาผ่านนําผ่านดอยมาเนาะเพิ่นก็เลยมาใส่ในผ้าทอนี่ไว้เนาะเจ้าสําหรับบ้านมังของเฮานะเจ้ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวในของบ้านมังเฮาก็มีในวัดนี้ก็เจ้ามีอันวิหารไทลือเมืองมางนะเจ้าซึ่งเป็นอันเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่สําคัญของไทลือเฮานะเจ้ามีวิหารไทลือที่งามที่สุดในอําเภอเชียงคํานะเจ้าและในบริเวณวัดเฮาก็มีศูนย์เฉลิมราชเจ้าแล้วก็เฮือนลือใต้มางแล้วก็วิถีชีวิตของลือแล้วตึงวันนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ก็มีการต่องไร่ผาพระเจ้าการทำกระเป๋าเฮนเมการทำเขาแคบการทำดอกไม้ประดิษฐ์หรือว่าดอกไม้แจ้นพระเจ้าทุกอย่างที่ในบ้านม้างเฮามีสร้างมากมายหลายอย่างที่เฮาจะต้องนักท่องเที่ยวมาแอลมาก้อยเพราะพระเจ้านอกเจ้าขอบคุณเจ้าครับท่านครับท่องเที่ยวโดยชุมชนไทลือเพชรเชียงคำ
ก็อีกที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่บริเวณวัดแสงเมืองมาหรือบ้านมางหมู่ที่4ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำนะครับทุกวันพุธแรกของเดือนสัปดาห์แรกของเดือนและสัปดาห์ที่3นะครับก็จะมีตลาดไทลื้อโบราณนะครับนั่นก็คือการไทลื้อยำแรงนะฮะซึ่งจัดที่นี่นะครับตั้งแต่เวลา4โมง5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มนะครับที่นี่ก็จะมีพี่น้องประชาชนชาวไทลื้อนะครับปู่ย่าตายายแม่อุ้ยพ่ออุ้ยนะครับนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนแบบอาหารพื้นเมืองแบบผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ผลผลิตของชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาขายมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นจุดศูนย์รวมนอกจากจะเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่วัดสายเมืองมาแห่งนี้แล้วนะครับก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองของชาวไทลื้อวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่นี่ไทลื้อในบ้านม้างนี่ปิ้นอาหารปิ้นพักปิ้นคองอาขายในการ์ดนี้ขายจุนเสียงเนาะขายจุนมดรายได้ของชุมชนไทลื้อที่เข้มแข็งที่สุดครับครับท่านครับก็ชุมชนไทลื้อทั้ง4ชุมชนแห่งนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะนำเสนอความเข้มแข็งจุดแข็งจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อของอำเภอเชียงคำที่นี่นะครับเพื่อที่จะนำเสนอสู่สายตาของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนจังหวัดพะเยานะครับที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกแห่งหนึ่งนี่ครับนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทลื้อที่นี่ที่อำเภอเชียงคำครับผมยุทธภูมินามวงผมรายงานจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสวัสดีครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวไทลื้อที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแห่งนี้จึงเป็นการท่องเที่ยวนอกจากที่ท่านจะพบและสัมผัสกับความสวยงามความยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีของผู้คนที่นี่แล้วท่านยังได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่จึงเป็นมุมมองของการท่องเที่ยวที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วก็ข้อเจนโจนนะเจ้าก็แม่พี่น้องและคุณที่สนใจนะเจ้าแม่แอลตี้อำเภอเชียงคำนะเจ้าซึ่งว่าบัดเดี๋ยวนี้มีชุมชนวัฒนธรรมไทยลือโดยเฉพาะมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยลือมาจิ้มขนมปาดที่ล่ำล่ำนะเจ้าอยู่ดีกินหวานจุ๊บจุ๊บคุณนะเจ้าน้อสวัสดีเจ้าครับก็เป็น เรื่องราวและความเป็นมาของการท่องเที่ยวการบริหารการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนนะฮะของชาวไทลื้อตีตำบลยวนแห่งนี้นะครับครับท่านครับถ้าสามารถมาแอลเจียงคำได้นะครับอาจจะมาเป็นหมู่คณะหรือว่าอาจจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นครอบครัวกันได้นะครับวันทิปวันเดย์ทิปเนี่ยท่านก็สามารถไปแอลตีเจียงคำได้นะครับก็ต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยผมอยากจะลองพาท่านไปแอลแบบวันเดย์ทริปนะฮะคือแอลวันเดียวเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวแบบหนึ่งนะฮะซึ่งแอลเชียงคำแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปแอลวัดนันตารามนะซึ่งเป็นวัดไทยใหญ่นะศิลปะพม่าที่อยู่ติดๆกับบันยวนนะครับนี่นะฮะลองไปแอลกับเฮาดีกว่านะครับเชิญเลยครับก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะข้างในบ้านนะคะสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านสายบ้านท่านนะคะร้านลาบร้านลาบนะคะแล้วร้านที่แนะนำอยู่ตรงไหนร้านแนะนำซอยด้านซ้ายมือนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ป้ากิ่งป้าแอลนะครับของพะเยาทีวีนะฮะป้าท่านมาที่อำเภอเชียงคำนะฮะผมอยู่กับทางเมืองหลวงยินทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็รายการพากินพาเที่ยวนะเจ้าเขามากินตามให้กินร้านก๋วยเตี๋ยวปลากราบนะร้านปลากราบสุดยอดก๋วยเตี๋ยวเจ้ามีทั้งหมูเนื้อเปื่อยเนื้อสดต้มยำน้ำใสเจ้ามีหมดเลยนะครับก็สถานที่ก็อยู่ร้านนะเจ้าอยู่ข้างโรงเรียนวัดพระธาตุซบแวนนะเจ้าครับผมการท่องเที่ยวของเขาวันนี้นะครับก็คงจะพาท่านมาที่เชียงคำนะฮะเชียงคำมีอย่างดีๆเห็นเยอะเลยเนาะเจ้ามีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นวัดวาอารามวัฒนธรรมประเพณียกตัวอย่างหน่อยเชียงคำดังๆเป็นเรื่องอย่างไรตอนนี้นะคะเชียงคำที่ดังๆก็คือเฮามีท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเป็นท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไทยลื้อ4หมู่บ้านนะเจ้าร่วมตัวกันนะเจ้าก็เขาจะมีรูทเส้นทางการท่องเที่ยวนะเจ้าท่องเที่ยวกับโดยรถรางเลยนะเจ้าโดยรถรางนะฮะได้รถรางเป็นพาหนะพาหนะเจ้าไปด้วยไปด้วยไรพร้อมครับเริ่มจุด
เริ่มต้นจุดแรกก็คือเขาจะไปแอลตีวัดแสนเมืองม้านะจ๊ะวัดแสนเมืองม้าก็ไปดูวิหารไทยลือตีเรือสมบูรณ์แบบที่สุดนะเจ้าลงเรืออยู่หลังเดียวนะเจ้าครับสุดยอดเลยแล้วก็วิหารหลังนี้ก็ขึ้นกับกรมศิลป์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าต่อจากนั้นไปไหนอีกต่อจากนั้นเขาก็ไปที่วัดบรรยวนนะเจ้าวัดบรรยวนจะมีพิพิธภัณฑ์ท่าทอไทยลือนะเจ้าศิลป์ท่าทอไทยลือนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็มาแอลบ้านแม่แสงดานะเจ้าที่เป็นบ้านไทยลือตีเหลือสมบูรณ์แบบนะเจ้าอายุมือสุดนะเจ้าเหลืออยู่หลังเดียวนะเจ้าน่าสนใจหลังจากนั้นเขาก็จะมาวัดพระธาตุโซแวนนะเจ้าวัดพระธาตุโซแวนจะมีหอประวัติไทยลือนะเจ้าเจ้าก็จะมีความเป็นมาของชาวไทยลืออพยพมาจะได้นะเจ้าแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมาแวะกินข้าวนี่ก่อนแวะกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก่อนนะเจ้าหลังจากนั้นเซ่เขาก็ปลาไปมันปลามารีปลามารีเจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเชื่อมโยงต่างท่องเที่ยวนะคะก็คือไปดูวัดม่านวัดบ้านคือวัดนันตารามนะฮะวัดนันตารามก็น่าดูน่าชมทีเดียวครับวันนี้นะครับผมกับแม่หลวงยินนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวกับผมทั้งสองคนนะครับโดยรถรางเจ้าพร้อมมายังตรงนี้พร้อมมายังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเขาขีดข้อตอนก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปแอลด้วยกันนะครับเชิญติดครับสักคำครับตั้งท่านับแต่ก็ตั้งแต่น้องอายุ7ขวบเจ้าตอนนี้ก็30ก็ประมาณเจ้าสาว3ปีเจ้าตลอดว่าของจริงนั่นประกาศเจ้านั่นประกาศตอนแรกก็เปิดมาตั้งแต่เป็นร้านขายของชําน้อยๆแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กันนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้ประกาศเปิดอายุนักแล้วเนาะพอดีแม่เอี่ยมเนี่ยเป็นรุ่นที่2ประกาศรุ่นที่1ตั้งแต่เปิ้นร้านออกธนาคารมาเนาะเจ้าเนาะแล้วก็นี่ก็มามีอย่างเงี้ยป้ากาก็เลยเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นมรดกตกทอดเถอะแม่เอี่ยมก็ขายซื้อมาตั้งแต่ปีอยู่ป.5เนาะประมาณปี40เจ้าตั้งแต่ปี40ขายต่อมาตอนนี้ก็เป็นลูกสาวรุ่นที่3เจ้าจะมาสานต่อตอนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อไทยลื้อโบราณเลยเจ้าจะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูเนื้อหมูก็จะมีน้ำเนื้อเป็นน้ำดั้งเดิมของเขาจะมีน้ำเดียวแล้วก็จะมีน้ำต้มยำเพิ่มมาเจ้าสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะเชิญคนมาเจ้าตอนนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าจะตั้งอยู่ตีบ้านหาดโซแวนอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงคำเจ้าถ้ามาตีอำเภอเชียงคำนี่ลองเลยเจ้าลองมาชิมรับรองอร่อยถูกปากราคาถูกใจแบบแป้งแน่นอนเจ้าอร่อยขนาดเลยเจ้าเยี่ยมมากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยก่อนอร่อยแล้วสุดจริงสุดจังอ่ะอร่อยนะร้อนลวกลิ้นถ้านักท่องเที่ยวมานะเจ้าที่นี่ก็จะเป็นจุดตีขายสินค้าโอท็อปนะคะเราก็จะมีของฝากกะละแมไทยลื้อนะเจ้าของฝากของมูอาบ้านหาดนะเจ้าบ้านหาดซอฟแวร์นะคะก็นักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อจับจ่ายสินค้าของฝากนะเจ้าเขาก็จะมีน้ำอ้อยนะเจ้าน้ำอ้อยกะทินะเจ้าที่ต้นมะพร้าวขายแล้วก็จะมีกล้วยฉาบนะคะที่เป็นของตีเป็นของที่แม่บ้านที่นี่ทำเองนะเจ้าก็สามารถมาซื้อของฝากที่นี่ได้นะเจ้าที่13เป็นวันแรกจ้ะเดี๋ยวนี้มาก็2 3ปีแล้วเนาะมีสมาชิกกี่คนมี4คนนะปัจจัยคนหนึ่งตั้งเครื่องอ๋อแต่ขนมเมืองพ่อก็มีกับกะละแม่นี่ก็เนี่ยกะละแมวันนั้นเป็นของฝากของมาขายวันนั้นกะละแมนี่มันเป็นขนมของไทยลื้อจ้ะก็มันกระตะกอนก็เป็นขนมปาดน้องพริกแพงมาเป็นกะละแมมาเปลี่ยนสีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีดำเป็นข้าวเหนียวกะทิสดน้ำตาลกากมะพร้าวเผาสามสี่อย่างวิธีทำยังไงบ้างวิธีทำก็เอากระแป้งกะทิหนวดกับน้ำกะทิเนาะได้ทำเสร็จน้ำตาลแล้วก็กองใส่หม้อใส่เครื่องปั่นวันนี้แปลงได้มากกว่าหม้อหนึ่งได้5ถาดจะ5ถาดครับพี่กี่ได้สักกี่กองกี่ถุงถาดหนึ่งได้11 12กองประมาณนั้นถาดนี่นะจะได้11 10
เอสที่สองกองนี่แหละภาษาไทยลือเจิ้นโจนมาแอลไทยลือกระแม่ไทยลือบรรทัดบรรทัดสุแวนหัวหนึ่งเจิ้นมาตีวัดพระธาตุสุแวนมีกระแม่ไทยลือตั้งอยู่ตีบริเวณวัดกรรมอยู่สองคนเงาคือกรรมคุณแก่คนนั้นบ้านนะขายของชำนะคะจับจ่ายใช้สอยได้นะค่ะแล้วก็ผ่านมาอีกทีนะคะสวัสดีค่ะนะคะทุกท่านค่ะอันนี้ก็เป็นตลาดชุมชนไทลื้อนะคะเป็นตลาดของตลาดสดบ้านธาตุหมู่ที่2นะคะดูหน้าตาของแม่ค้าแต่ละท่านจะสวยสดงดงามทั้งหมดเลยนะคะผู้ชายก็จะหล่อสาวสาวก็จะสวยแรงเหมือนแม่หลวงสวัสดีเจ้าเชิญเข้าด้านในเจ้าไหว้พระก่อนเด้อเจ้าด้านในจะมีพิพิธภัณฑ์เปิดบ้านเจ้าเจ้าวันนี้นอกจากมาสืบประวัติพระท่านเที่ยวมาสืบประวัติของวัดนันตารามเจ้าสวัสดีเจ้าน้องชื่อเด็กหญิงอัญชิสัจใจพยองยิงเจ้าเจอเล่นน้องชื่อชิสาน้องอยู่ป.252เจ้าน้องมาจากโรงเรียนสายทิพย์วิทยาเชียงคำเจ้าสวัสดีเจ้าน้องชื่อเด็กหญิงอนันตยาลอมานเจ้าชื่อเล่นชื่อน้องแก้อยู่โรงเรียนอนุบาลเชียงคำน้องอยู่ป.1/1เจ้าเจ้าเขาก็จะไปกันเลยเจ้าวันนี้สร้างด้วยไม้ซักทองทั้งหลังเจ้าสร้างเมื่อวันที่21มีนาคมพ.ศ.2468เจ้าฉลองเมื่อวันที่20พฤษภาคม2477เจ้าแล้วก็นี่คือพระประธานเจ้าคนสร้างวัดนี่คือพ่อเฒ่านันตาอู่วงอนันต์เจ้ากับแม่เฒ่ากำวงอนันต์เจ้าซึ่งท่านได้อายุก็89ปีเจ้าและกับพ่อเฒ่านันตาอู่ซึ่งท่านได้อายุ104ปีเจ้าแล้วก็จะไปพิพิธภัณฑ์เจ้านี่เขากำลังจะเข้าห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเจ้าอันนี้ก็คือมุมถ่ายรูปเจ้าอันนี้ก็จะคือกวางตัวเมียเจ้านี่จะคือลูกเจ้าลูกของตัวเมียเจ้าก็จะได้ตัวจะได้ตัวกระจายเจ้าเจ้าอันนี้ก็คืองาเจ้าแล้วอันนี้ก็จะคือห้องพิพิธภัณฑ์เจ้าอันนี้ก็คือห้องพิพิธภัณฑ์ปืนบ้านเจ้าและส่วนตู้นี้คือผ้าเก่าผ้าใหม่และสามองค์นี้คือผ้าม้าเจ้าอันนี้ก็คือผ้าเสมือนรูปช้างเจ้าแล้วอันนี้ก็คืออาวุธเจ้าแล้วอันนี้ก็คือลูกแก้วยักษ์ที่คนสมัยโบราณปนคุดมาเจอเจ้าอันนี้ก็คือจานบนนี้ก็คือเหรียญเจ้าเหรียญสมัยโบราณเงินอังกฤษก็เป็นเหรียญแล้วก็เงินไทยเจ้าแล้วก็จานที่2กับจานที่3ก็คือเงินแบงค์เจ้าแบงค์ที่ออกใหม่มาราชการที่10ก็มีเจ้าแบงค์ราชการที่9ก็มีเจ้าเงินเหรียญก็จะมีเจ้าก็มีเจ้าแล้วก็แบงค์อังกฤษก็จะมีเจ้าแล้วทุกแบงค์มารวมอยู่กันจีนเจ้าจีนเลยที่ถูกอันนี้ก็คือหีบสมบัติเจ้าที่คนสมัยโบราณเขาเก็บไว้เจ้าเมื่อก็จะลอกได้เจ้าแต่มันเขาจะทำให้คุณยิ่งต่อเนื่องขึ้นแล้วก็ดันลงไปเจอเจ้าคนสมัยโบราณเขาจะบล็อกกันแน่เจ้าเขาจะลอกเตาอี้เจ้าอันนี้ก็คือขวด
ราณเจ้าแล้วอันนี้ก็คือหอยเจ้าแล้วนี่ก็คือเขื่อนพิมพ์ดีดอกแล้วอันนี้ก็คือเตาเจ้าแล้วก็เตาเจ้าเขาจะไปหอระฆังเดี๋ยวเจ้าหอระฆังคือมุมถ่ายรูปที่สวยที่สุดเจ้าน้องข่าวจากมาจวนนักท่องเที่ยวท่านไว้พระก่อนเด้อเจ้าที่ไหนเนี่ยหอระฆังเจ้าเป็นที่หอระฆังอุ้มเทพารูปสวยชื่อในวันอันตรายลงดูบันไดก่อนเด้อเจ้าไปเจ้าไปกันเลยเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยกินน้ำเนาะมาได้เลยก็กลางวิ่งเลยก็กลางขึ้นมอมาได้เลยก็กลางขึ้นเลยก็กลางวิ่งเร็วขึ้นไปอุ้มท่าที่สวยที่สุดไปจ้าขอบคุณมากจ้าครับเล่านะครับเป็นโรงเย็นครับเจ้าเอามาที่สุดเก็บพากินพักเที่ยววันนี้มาที่วัดนันตารามที่วัดนันตารามนะวัดนันตารามเป็นวัดที่เป็นยังไงเป็นเอกลักษณ์ยังไงอ๋อวัดนันตารามนี่เจ้าเอกลักษณ์ของคือก็คือเป็นของวัดม่านนะเจ้าวัดม่านคือเป็นวัดพม่านะเจ้าวัดพม่าสถาปัตย์นี่จะเป็นแบบพม่าวัดพม่าเลยค่ะก็คือวัดหลังนี้ก็คือ90% 95%เนี่ยจะเป็นแบบพม่าเลยค่ะศิลปะแบบพม่าเลยจ้าแล้ววันนี้เรายังมีมะคุเทศน้อย2คนค่ะมะคุเทศน้อย2คนนะคะมีได้ยิงอัญชลีค่ะได้ยิงอัญชลีใจพยองยิ่งใช่ได้ยิงอัญชิสาได้ยิงอัญชิสาใจพยองยิ่งคนนี้คนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คนนี้อายุ8ปีโรงเรียนสาธิตป.2 นะฮะแล้วคนนี้ได้ยิงยังอนันตยาหอมอนันตยาลองงามลองงามนะเจ้าน้องแก้มนะครับอายุ7ขวบนะครับโรงเรียนอนุบาลเชียงคำนะครับไปลงเย็นครับวันนี้เป็นได้พ้องเฮาแอลกันวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มเลยนะคะเป็นการท่องเที่ยวแบบชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะพื้นบ้านนะครับวัดอารามแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงคำทีเดียวนะครับเนาะครับวันนี้รายการฟ้ากินฟ้าแอลนะฮะผมยศภูมินามวงนะครับเจ้าเจ้าสยุมพรแดงฟูนะเจ้าเขาทั้งสองคนนะครับป้าท่านไปมาแอลมาชมอำเภอเมืองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาฮะเป็นอำเภอที่น่าแอลอำเภอหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเลยมาจังหวัดพะเยาอย่าลืมมาแอลที่เชียงคำมาชมความงามของวัฒนธรรมพิธีพื้นบ้านของพี่น้องชาวเชียงคำชาวเชียงรื้อที่นี่ครับได้แล้วบุกเป็นครับก็ไปแอลกับผมแล้วก็กับไม่ลุงยินกับมาโกเทศน้อยแล้วล่ะครับก็ที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับก็เป็นขบวนแห่นะครับของชาวไทยลื่นะครับในงานสืบสานตำนานไทยลื่ครั้งที่19ที่ผ่านมานะครับปี2562ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นความอลังการนะครับของขบวนแห่ของพี่น้องชาวไทยลื่นะครับทั้งจังหวัดพะเยานะฮะทั้งเชียงคําฟูซางเชียงม่วนปงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยลื่จาก78จังหวัดภาคเหนือนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวไทยลื่จาก12ปนานะฮะจากกวดจากพม่าจาก12ปนาจีนนะฮะก็มารวมงานนี้ด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับทุกๆปีนะฮะงานนี้นับว่าเป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่เป็นไฮไลท์นะครับของชาวไทยลื่ที่จังหวัดพะเยาเฮานะครับก็จะมีการจัดงานสืบสานตำนานไทยลื่อยู่ทุกๆปีนะฮะก็ประมาณช่วงเดือนบางปีก็เป็นเดือนมีนาบางปีก็พฤษภากรกฎาก็แล้วแต่ว่าความพร้อมของการจัดงานนะครับดังนั้นนะครับวันนี้พบกันเจ้าวันใหม่วันนี้นะฮะก็อยากจะในแอลเจียงคำทั้งวันแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็อยากจะให้ท่านพาไปดูขบวนแห่นะครับงานไทย
ขบวนแห่ของชาวไทลื่นฮะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปตาไปแอลงานสุดสารตรงไทลื่นล่าสุดครั้งที่16ตีพันมานะครับไปแอลไปดูขบวนแห่กันก่อนนะครับเชิญครับI'm gonna go get a little bit of 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 a little bit of
มีเพื่อนกันป่วยเพราะการป่วยมาแป้งเป็นเพื่อนหลินกันนะครับเตะมาดังตบ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 นะครับเมื่อเดี๋ยวผมมีนะครับเพื่อนชนีเนาะเพื่อนเพื่อนกันป่วยนะครับนับจากThank you.
ที่ท่านเห็นก็เป็นขบวนแห่นะฮะความอลังการความยิ่งใหญ่นะฮะของงานไตลือนะครับตีเจียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานี้นะครับก็สำหรับงานไตลือสืบสานงานไตลือเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะฮะต่างประเทศด้วยนะครับมาแอลนะฮะดังนั้นนะครับคลิปสุดท้ายนี่นะครับผมอยากจะให้ท่านได้ชมบรรยากาศการจัดงานนะครับของการงานสืบสานตอนนั้นไทลือครั้งที่16เมื่อวันที่13กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานะครับว่างานไทลือปีที่แล้วเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนละมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ฮักกันนะเจ้าบ่ว่าอยู่ตีในบ่ว่าอยู่ต่างถิ่นบ่ว่ามาจากปนห้องว่าเกิดตีในนะเจ้าการลมขุมลมก่อนนะเจ้าก็จะมาปะกันมาพบกันนะเจ้าการช่วยเหลือกันมันเป็นนิสัยของคนลืออย่างนึงนะเจ้าพอหัวคนลือนะเจ้าเฮาก็จะช่วยกันบ่ว่าอยู่ตีในเจ้าครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาที่ร้านวัดวัดธาตุนะครับพระวัดพระธาตุพระแหวนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มีการจัดงานนะครับท่านครับอำเภอเชียงคำนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชนไทลือนะครับซึ่งอพยพมาจาก12ปันนานะครับมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับในที่นี่คือตำบลยวนนะครับตำบลยวนจะประกอบไปด้วยหมู่1บ้านธาตุหมู่1หมู่2คือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บ้าน3บ้านยวนหมู่ที่3นะครับแล้วก็บ้านแสนเมืองม้าหรือว่าบ้านม้างนะครับหมู่ที่4นะฮะทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ได้รวมตัวกันเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวไทลือนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็หน้าวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทลือที่ตำบลยวนอำเภอเชียงคำตรงนี้นะครับก็ยังรักษาหีบประเพณีและก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ลืออย่างมั่นคงและก็เหนียวแน่นนะครับตรงอำเภอเชียงคำนี่นะครับและก็อำเภอภูซางอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวไทลือกระจัดกระจายอยู่อาศัยอยู่นะฮะแต่ว่าศูนย์รวมลักก็จะอยู่ที่อำเภอเชียงคำอำเภอภูซางนี่นะครับประชากรประมาณ 35% นะครับจะเป็นพี่น้องชนไทลือชาติพันธุ์ไทลือนะครับดังนั้นนะครับที่นี้นะฮะก็ได้มีการจัดงานสืบสานตำนานไทลือนะครับก็คือเป็นการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวไทลือดีงามนะครับขึ้นที่นี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ของการจัดงานนะครับคือวันที่13กรกฎาคม2562นะครับตอนนี้นะครับขบวนเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมขบวนสวยๆกันดีกว่าครับเชิญตัวผมมาเลยครับนับเป็นครั้งที่19ที่ชาวไทลืออำเภอเชียงคำอำเภอภูซางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลือคาดหวังที่จะเฮือกิจกรรมนี้สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานชาวไทลือได้ช่วยกันสานต่อวิถีไทลือ
สร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับสังคมได้รับรู้และรู้จักวิถีของชาวไทลือปัจจุบันการเวลาได้ผันเปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคสมัยใหม่และท่ามกลางของความเจริญของยุคโลกาภิวัตน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของลูกหลานชาวไทลือว่าพวกเขาจะสามารถช่วยกันสานต่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทลือที่บรรพชนได้รักษาสืบสานกันต่อมาไว้ได้หรือไม่อำเภอเชียงคำร่วมกับสมาคมไทลือจังหวัดพะเยาจัดงานสืบสานตำนานไทลือครั้งที่19ขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่13กรกฎาคม2562ณตีวัดพระธาตุสมแวนหมู่ที่1ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาประเพณีดังกล่าวถือเป็นงานวัฒนธรรมที่สื่อสะท้อนถึงความงดงามแห่งวิถีปฏิบัติของประชาชนชาวไทลืออำเภอเชียงคำปัจจุบันหมู่บ้านไทลือตำบลยวนอำเภอเชียงคำคือชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลือที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือด้วยมีการสืบสานและรักษาขนบวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชาติพันธุ์ไทลือสืบต่อกันมาหลายร้อยปีได้อย่างมีคุณค่าเช่นภาษาพูดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารการกินรวมถึงการอนุรักษ์บ้านไทลือที่มีคุณค่าของลูกหลานไหว้ฮือลูกหลานได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวภายในงานผู้ที่มาเที่ยวชมได้สัมผัสถึงความงดงามในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการละเล่นของชาวไทลือได้ชิมอาหารไทลือรสดั้งเดิมจากแม่ครัวชาวไทลือได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์จากอัตลักษณ์ของชาวไทลือในบริเวณโซนของกาดไทลือรวมทั้งผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอเชียงคำซึ่งในวันนี้เป็นวันเปิดงานคือวันที่13กรกฎาคม2562มีขบวนแห่ทางประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของชาวไทลือกว่า20ขบวนอย่างยิ่งใหญ่และตระการตาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพื้นที่ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและในระดับอำเภอ4. เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบสำนึกรักบ้านเกิดในการดูแลรักษาวัฒนมรดกทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิกิจกรรมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทลือทั้ง23ขบวนกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทยลือ
อู่ภาษาไทยลือนะเจ้าก็อยากจะถืออ่าบุคคลรุ่นใหม่นะเจ้าบ่ว่าเป็นลูกหลานของบ้านเฮานะเจ้าก็อยากถือฮักษาวัฒนธรรมแล้วก็โดยเฉพาะการอู่ภาษาลือถือปิ้นเอกลักษณ์ตลอดไปนะเจ้ารวมถึงการแต่งกายตีปิ้นเอกลักษณ์ของเจ้าใจไตลือของเฮานะเจ้าจ้ะแล้วก็คืออยากถือเยาวชนนะเจ้าละอ่อนรุ่นใหม่บ่ได้ลืมนะเจ้าวัฒนธรรมนะเจ้านิสัยใจคอติดสืบกันมาป้อมอนแม่มอนติเป็นซ่อนกันไว้ก็คือหือฮักกันบ่ได้ลืมกันจอยเลิกกันนะเจ้าก็เป็นคนพะเยาโดยตรงนะครับมีพื้นเพแล้วก็เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วนะทั้งว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือของเมืองเองนะครับแล้วก็ในความคิดเห็นที่ว่าทำไมคนบัดเดียวเนี่ยมันมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของทั้งด้านน้าแล้วก็ของลือตัวเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ความทันสมัยทำเมื่อละออนเนี่ยลืมความเป็นรากเหง้าของตัวเก่าผมคิดว่าละออนควรจะให้ความสำคัญในบ้านตัวเก่าก่อนที่จะให้ความสำคัญอย่างที่ของโลกที่ว่ามันเป็นความทันสมัยอย่างที่เขารักษาได้ก็ต้องรักษาครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีบัดดี้ที่มันสูญหายดีกว่าครับก็ผมก็เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมไทยลือนะครับเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับและซึ่งสมควรแก่การอนุรักษ์ต่อไปครับเพื่อให้คงอยู่ครับส่วนตัวผมชอบทุกอย่างในศิลปะไทยลือนะครับรวมกระทั่งการฟ้อนดาบเนี่ยครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบการต่อสู้อยู่แล้วเรียนดาบของล้านนาอยู่แล้วนะครับก็เลยมาศึกษาของไทยลือดูด้วยครับผมเพื่ออนุรักษ์ต่อไปแล้วก็ทีมหาวิทยาลัยพะเยาของผมอาจจะมีกลุ่มของผมเล็กๆอยู่แล้วสืบสานอยู่แล้วครับผมครับพี่น้องครับอัตลักษณ์และก็วิถีของพี่น้องชนเผ่าไทยลือชาติพันธุ์ไทยลือนะครับก็มีหลากหลายอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นภาษาพูดนะครับแล้วก็การแต่งกายนะฮะและอีกอย่างนึงก็คืออัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินของพี่น้องชาวไทยลือนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็ได้จัดเป็นโซนจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารของชาวไทยลือนะครับอาหารของทางไทยลือนะก็มีหลากหลายอย่างบอกว่าจะเป็นแองแท้นะครับจิ้นซำพริกปลาแอปปลาเผาน้ำพริกหลายอย่างนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาท่านไปชมเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าพิซซ่าไทยลือก็ได้นะครับแต่ว่าภาษาไทยลือมันบอกว่าข้าวบายแซงน้ำปูนะฮะข้าวบายแซงน้ำปูเป็นภาษาไทยลือนะครับจะเป็นจะได้นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมครับอยู่ตรงนี้ครับอันข้าวใบแซงน้ำปูเจ้าการเยะข้าวใบแซงก็ปิ้นข้าวเหนียวนะเจ้าเนาะเอาข้าวเหนียวมาทำปิ้นแผ่นๆนะเจ้าเนาะเอาข้าวเหนียวมาทำปิ้นแผ่นๆแล้วก็เอาน้ำปูข้าวท้าเจ้าเอาข้าวเหนียวนี้ก็ปิ้นแผ่นๆนะเจ้าเนาะแล้วก็เอาอันน้ำปูข้าวใสนะแล้วก็เฮาก็มาทันทอดในหม้อกระทะหม้อข้างนะเจ้าอันน้ำปูก็ตั้มปิ้นน้ำพริกเจ้าปิ้นน้ำพริกน้ำปูพอโซนเครื่องน้ำพริกน้ำปูก็จะปิ้นพริกเกลอหอมนะเจ้าเนาะจะมาตั้มซูนกับน้ำปูก็มาทำปิ้นข้าวบายเจ้าอันนี้เอาทอดเจ้าต้นทองว่าเอานาบหมอข้างคุณเฒ่าสมัยก่อนเพิ่นจะใจทานเจ้าแต่สมัยนี้เฮาก็เลยมาเป็นปิ้นเอานาบหมอข้างปิ้นนาบกระทะเจ้าเอาจนมันใหม่เลยเจ้าเอาจนมันใหม่เกมเนี่ยมันจะหอมเจ้าเป็นแบบน้องตัดไฟตัดกินก็หนังกินอย่างเดียวนี่แหละเจ้าบะหมี่เจ้ากินซอสจีนนะเจ้าจะมากินสิทาแล้วจะมีความรู้สึกปวดหลังปวดขาปวดหัวเข่าทาแล้วเดินสบายปวดต้นคอเจ็บสันหลังขายอันซีบบาทเจ้าเส้นทำกระดูกปวดตามร่างกายขายดีอยู่เจ้าปุ๊บปี้เลยเจ้าเป็นอาหารไทยลืออาหารเมืองเฮานี่แหละเจ้าเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารไทยลือเฮานี่แหละเจ้าเจ้าเฮ้ยเจ้าเ
ระยะทางพิสูจน์มาและการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลูกหลานชนรุ่นหลังของชาวไทเลอร์ตีจังหวัดพะเยาว่าเขาเหล่านี้จะร่วมกันสืบสานต่ออารยธรรมและรากเหง้าของตนเองได้หรือไม ครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับด้านหลังที่ท่านเห็นนั่นนะครับก็เป็นเวทีการแสดงนะครับวัฒนธรรมประเพณีวิถีของไทเลอร์นะครับนะครับงานสืบสานตำนานไทเลอร์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่19แล้วนะครับและก็จะไปจะมีงานอีกต่อไปเกือบทุกๆปีนะฮะเพื่อที่จะสืบสานอารยธรรมของดีของชาวไทเลอร์บ่เฮือส่วนหายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ครับว่าเยาวชนหรือคนรุ่นหลังของพี่น้องไทเลอร์จะร่วมกันสืบสานและสานต่อวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ได้จะได้พอนะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากทีเดียวนะครับผมยุทธภูมินางโบงนะครับผมรายงานจากลานวัดพระธาตุสมแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยางานสืบสานตำนานไทเลอร์ครับผมงานไทเลอร์ครั้งที่19นะฮะปี2562ก็ผ่านไปแล้วนะครับส่วนงานไทเลอร์ครั้งที่20นะครับที่จะถึงนี่ในปี2563นี่นะครับก็จะจัดวันเวลาอะไรก็ยังบ่ฮู้เตือนนะครับยังบ่มีข้อมูลเตือนนะฮะก็ติดตามข่าวสารกันแล้วกันว่างานไทเลอร์ของจังหวัดพะเยาที่อำเภอเชียงคำเนี่ยครั้งที่20เนี่ยปี2563เนี่ยจะมีเมื่อไรนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกว่าท่านจะต้องบ่พลาดนะฮะสำหรับปีนี้นะครับงานสืบสานตำนานไทเลอร์ของจังหวัดพะเยาที่อำเภอเชียงคำนี่นะครับผ่านไปได้ทีเดียวนะวันนี้ได้การพบกันเจ้าวันใหม่นะฮะวันพุธที่29มกราคม2563นะครับเจ้านี่นะครับเจียงไฮที่ผมอยู่นี่นะครับตอนนี้กำลังรายงานข่าวอยู่ที่จังหวัดเชียงไฮที่บ้านแม่นะครับก็อากาศก็ยังเย็นหนาวเย็นอยู่นะก็น่าจะประมาณ10กว่าองศานี่แหละครับแล้วก็ยังหนาวอยู่นะฮะแต่จะได้แล้วนะครับก็งานไทเลอร์ไทเลอร์เชียงคำก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตนะครับของชาติพันธุ์ต่างๆนะฮะไม่เอากันได้นะครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ